ที่3ของรายการนะครับมีเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันเยอะเลยครับรวมทั้งอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีที่กำลังลงแข่งขันในขณะนี้ด้วยนะครับเรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งพรีวิวครับติดตามในช่วง TPL Today ครับทีแล้วทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับน้องโอปอลณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะให้น้องโอปอลได้รายงานเรารายงานกันก่อนนะฮะทุกคนก็สำหรับในรายการสำคัญที่ทีมชาติไทยชุดเล็กตอนนี้ไปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีครับซึ่งไปเล่นในรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเมียนมาวันนี้ครับแข่งรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังลงเตะอยู่ผ่านมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะครับเจอกับอุซเบกิสถานความหมายความสัมพันธ์ของนัดนี้ก็คือถ้าผ่านรอบนี้ไปได้ก็การันตีเสร็จไปเล่นชิงแชมป์โลกแต่เชียร์ให้ได้ไปนะครับแต่ว่าต้องเชียร์กันหนักกว่าเดิมเยอะเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตอนนี้เราตามอุซเบกิสถานอยู่ 2-0 นะครับซึ่งอุซเบกได้ประตูจากรูยินโบเยฟซาบีคิโลนาทีที่6แล้วก็20นะครับเอาใจช่วยนะครับก็ยังเป็นในช่วงแรกอยู่นะคะยังมีครึ่งหลังให้ลุ้นกันครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเลยครับได้ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะก็เป็นประจำกับช่วงนี้นะคะที่เราจะนำข่าวสารในแวดวงของฟุตบอลไทยมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะรวมถึงพรีวิวในหลายๆคู่ค่ะงั้นเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะกับพรีวิวทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับสิงห์ท่าเรือค่ะในเลขแรกที่พบกันนะคะที่พาสเตเดียมค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ถล่มไป4-0นะคะทีมกิเลนพยองก็ออกไปเฉือนชนะ Air Force Central FC วุดวิด1-0ค่ะแล้วก็ยึดอันดับที่4ในเกมนี้นะคะ Dragon Tarachis Cape Coast ค่ะก็อาจจะส่งคลีตันซินวานะคะที่ไม่ได้ลงเล่นในกลางสัปดาห์ค่ะกลับมายืนกองหน้าร่วมกับวุฒิชัยทาทองแล้วก็มิลานบูบาโลค่ะออริทบอดานะคะกองหลังชาวสเปนนิดค่ะก็ต้องเช็คความฟิตแต่2รายที่ลงไม่ได้แน่นอนก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับมาริโอยูรอฟสกี้ค่ะทางด้านของทีมเยือนสิงห์ท่าเรือนะคะนัดล่าสุดเล่นในบ้านค่ะก็เสมอกับราชบุรีมิตรพล FC อย่างสุดมันนะคะ2-2อยู่ที่อันดับ11ค่ะดุสิตเฉลิมแสนเฮดโค้ชสิงห์เจ้าท่านะคะก็จะไม่มียอดรักนาเมืองรักค่ะแนวรับที่โดนโทษแบนรายเดียวโดยเกมรุกยังคงฝากความหวังไว้กับเลอันโดโอริเวล่าแล้วก็เปเดรกซิคิมิสแล้วก็ซารุไตฮิโรโนริค่ะ3นักเตะชาวต่างชาตินะคะก็ติดตามความสนุกได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปทาง True Sport 6ค่ะมาต่อกันที่พรีวิวชลบุรี FC พบกับศรีสะเกษ FC นะคะในนัดแรกค่ะที่สนามศรีนครลำดวนก็เสมอกันไป0-0ค่ะชลบุรี FC นะคะก็พลาดท่าออกไปแพ้อาร์มี่ยูไนเต็ด1-3ค่ะยึดอันดับ2ต่อไปแต่ว่าก็ต้องเสียสถิติไร้พ่าย16นัดในลีกค่ะณัฐพงษ์สมณะนะคะก็มีอาการบาดเจ็บจากแมตช์ล่าสุดค่ะแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเกมนี้นะคะส่วนเกมรุกนูรูนสียามเกมค่ะแล้วก็เกริกฤทธิ์ทวีการก็พร้อมคืนตัวจริงการจบสกอร์นะคะก็วางใจติอาโก้คุณย่าดาวซันโว18ประตูเหมือนเดิมค่ะทีมเยือนนะคะศรีสะเกษ FC ค่ะก็เล่นในรังพ่ายบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-1นะคะรั้งอันดับ14ค่ะสถานการณ์ก็ยังไม่ปลอดภัยค่ะทีมกรูปีอันตรายก็ได้ตัวเอกพันธ์จันดากรพ้นโทษอันกลับมานะคะส่วนจักรพลสมบูรณ์ก็ต้องเช็คความฟิตค่ะตัวหลักยังเป็นผู้เล่นอย่างสรายุทธ์ชัยคำดีทาตรีสีหาโจเซ่เวลาสโกนะคะแล้วก็กอดวินอันวีค่ะฟันบอลทั้ง2ทีมก็สามารถชมเกมคู่นี้ได้นะคะในวันอาทิตย์ทาง True Sport 6เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะมาต่อกันกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับพบกับโอโซสภา M150 สระบุรีนะคะแมตช์แรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ชนะไปก่อน2-0นะคะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ไปเล่นที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะเนื่องจากว่าทีมปราสาทสายฟ้าต้องใช้โทษแบนห้ามเล่นในบ้าน1นัดค่ะบุรีรัมย์ทีมจ่าฝูงนะคะก็มีปัญหาการบาดเจ็บของ3ผู้เล่นอย่างสุรัตน์สุขค่ะสุชาวนุชนุ่มรวมทั้งประทุมชูทองค่ะซึ่งการจัดทัพนะคะวันนี้ก็คาดว่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะบ้างค่ะแต่นักเตะอย่างจักรพันธ์แก้วพรมธีรธรบุญมาทันคาเมโลกอนซาเลสแล้วก็คาเปียปาติโยนะคะก็พร้อมเป็นตัวหลักค่ะทางด้านของโอสถสภา M150 สระบุรีนะคะนัดล่าสุดก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมค่ะเล่นในรังก็เบียดชนะสุพรรณบุรี FC ไป1-0หลังอันดับ12ค่ะ
ทีมพลังเอ็มนะคะก็หมดสิทธิ์ใช้งานชนานันป้อมบุปผาดาวยิงตัวเก่งที่เจ็บยาวอยู่ค่ะรวมทั้งณรงค์วงทองคำนะคะกับเจฟเฟอร์สันกุสเมาที่ติดโทษแบนอยู่ค่ะระบบการเล่นนะคะก็ใช้ 4-3-3 ค่ะอาภิภูสุนทรพนาเวศแอนโทนีโคเมนานนะคะแล้วก็อารอนดาชินวายืนเป็น3ประสานแดนหน้าค่ะก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ในวันอาทิตย์นะคะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport 2ค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปชมสกู๊ปพิเศษค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่บิ๊กแมตช์ที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นการพบกันของปตท.ระยอง FC ค่ะที่ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าฟอร์มกำลังดีวันดีคืนเลยค่ะจะเล่นในบ้านนะคะพบกับทีมสุภาพบุรุษโล่เงินเพื่อนตำรวจนั่นเองจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามค่ะวันนี้รายการ Sport Today เรามีพรีวิวเกมใหญ่ของศึกฟุตบอล Toyota Thai Premier League ที่จะฟาดแข่งกันในสุดสัปดาห์นี้มาฝากกันเช่นเคยนะครับโดยเราจะโฟกัสไปที่เกมดิ้นรนหนีการตกชั้นของ2ทีมที่มาตัดกันเองปตท.ระยองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนตำรวจเกมนี้หากฝ่ายใดเพียงพล้ำตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกเขามีโอกาสที่จะร่วงตกชั้นสูงครับเพราะอาจจะถูกทีมในกลุ่มบนทำแต้มฉีกหนีออกไปได้เราไปเช็คดูขุมกำลังความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับปตท.ระยองก่อนหน้าที่จะลงสนามในเกมนี้พวกเขาเล่นไปแล้ว33นัดชนะ7เสมอ12แพ้14มี33คะแนนแต้มของพวกเขาตามหลัง TLTSC ทีมอันดับ15อยู่4แต้มพวกเขาต้องการ3แต้มในเกมนี้ให้ได้เพื่อไล่ TLT ให้ทันโดยเกมเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นจุดพลิกผันสำคัญเมื่อพวกเขาบุกไปเยือน TLTSC และสามารถเก็บ3คะแนนได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ทำให้การลุ้นหนีตกชั้นของทีมพลังเพลิงยังได้ลุ้นต่อในอีก5นัดที่เหลือถ้าจะให้พูดถึงนักเตะคนสำคัญของทีมเราขอยกให้อามาดูออตตาร่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเกมรุกสุดอันตรายของพวกเขาที่ตอนนี้ซัดไปแล้ว8ประตูในลีกเมื่อประสานงานกับเกมรุกต่างชาติอย่างเดสมาถือว่าลงตัวสุดๆวันไหนฟอร์มเข้าฝักก็ยากที่แนวรับของคู่ต่อสู้จะหยุดเขาได้ข้ามไปดูความพร้อมของผู้มาเยือนอย่างเพื่อนตำรวจกันบ้างครับก่อนลงสนามในเกมนี้พวกเขาเล่นไปแล้ว33นัดชนะ8เสมอ10แพ้15มี34แต้มคะแนนของพวกเขามีมากกว่าเจ้าถิ่นอยู่เพียงแค่แต้มเดียวดังนั้นเกมนี้ทีมสุภาพบุรุษโล่เงินจะแพ้ไม่ได้เช่นกันเกมกลางสัปดาห์ของพวกเขาถือว่าเสียหายไม่น้อยครับเมื่อมีโอกาสจะเก็บ3แต้มสำคัญในเกมกับบางกอกกลาสแล้วแต่ทำไม่ได้สุดท้ายต้องจบด้วยการแบ่งแต้มเสมอกันไป3ประตูต่อ3เราลองขยับไปเช็คดูขุมกำลังกันบ้างครับในเกมรุกของพวกเขาถือว่าไม่เป็น2รองใครในลีกการประสานงานของแผงกลางที่มีปกเกล้าอนันต์ดีกรีอันดับ4เอเชียนเกมส์คุมทัพส่วนเกมรุกความมั่นใจของธีรเทพวิโนไทยเริ่มกลับมาบวกกับความอันตรายสุดๆของคีย์แมนคนสำคัญซึ่งเราขอยกให้มิเคลเมอร์ซี่ศูนย์หน้าฝรั่งเศสของทีมที่คมกริบเหลือเกินตอนนี้ซัดไปแล้ว9ประตูในลีกนำเป็นดาวซันโวของทีมแข่งเองแล้วฝากซ้ายครับที่ธนาธนบุตรนำปั่นโค้งโอ้โหยอดครับโอ้โหสุดสัปดาห์นี้เกมนี้จะจบอย่างไรอย่าลืมติดตามชมศึกหนีตายเกมบิ๊กแมตช์ที่คุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้ True Chance ถ่ายทอดสดให้ชมเสาร์18ตุลาคมนี้ทาง True Sport 2เวลา18นาฬิกาครับช่วงต่อไปนะคะแฟนๆของทีม Bangkok United ก็ห้ามพลาดเลยนะคะกับข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้กับช่วง BUFC News ค่ะโ
นะคะก็เพิ่งกลับมาคว้าชัยชนะครั้งแรกในรอบ5นัดค่ะในลีกเมื่อได้ในบ้านชนะ GSE สมุทรสงครามไป2-1ค่ะมาโน่โปรกิ้งเฮดโค้ชของแบงคอกยูไนเต็ดนะคะก็จะได้คุมทัพคุมทีมค่ะพบกับอดีตต้นสังกัดแต่ว่าเกมนี้จะไม่มีวิทยาหมัดล้ำนะคะกับนพพลปิตฝ่ายค่ะที่ติดโทษแบนอยู่นะคะขณะที่2แนวรุกอย่างสมปองสอเหล็บกับเลอันโดตาตู้นะคะที่ไม่มีชื่อในเกมล่าสุดค่ะก็ลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงค่ะตัวหลักรายอื่นๆก็พร้อมกันอยู่นะคะทั้งมิก้าชูนวลศรีค่ะวิชยาเดชนิดคิมยูจินแล้วก็คาลิฟาซิสเซ่ค่ะสำหรับสาวกทีมแข้งเทพนะคะก็สามารถชมเกมได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทาง True Sport HD 2ตั้งแต่เวลา 1:00 น.เป็นต้นไปค่ะเรามีโปรแกรมการแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มาฝากกันด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะโปรแกรมเชียงรายยูไนเต็ดค่ะพบกับ TOTSC เวลา 18:00 นทาง True4U นะคะปตท.ระยอง FC พบกับเพื่อนตำรวจค่ะทาง True Sport 2เวลา 18:00 ค่ะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะพบกับสิงห์ท่าเรือเวลา 1:00 นทาง True Sport 6ค่ะสุพรรณบุรี FC พบแบงคอกยูไนเต็ดเวลา 1:00 นนะคะทาง True Sport HD 2ค่ะยังมีนะคะบางกอกกลาส FC ค่ะพบกับสงขลายูไนเต็ดเวลา 2:00 นทาง True Sport 2ค่ะส่วนอีก1คู่นะคะขออภัยค่ะวันอาทิตย์นี้นะคะก็จะมี GSE สมุทรสงคราม FC ค่ะพบกับชัยนาทอนวิวนะคะ 16:00 นทาง True4U ค่ะขอแก้ไขเวลานิดนึงนะคะเมื่อ GSE สมุทรสงครามนะคะพบกับชัยนาทโฮมบิลเป็น 18:00 นค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพบกับโอสถสภา M150 สระบุรีค่ะเวลา 16:00 นะคะทาง True Sport 2ค่ะชลบุรี FC พบกับศรีสะเกษ FC นะคะเวลา 1:00 นทาง True Sport 6ค่ะแล้วก็ BEC เทโรศาสนานะคะจะพบกับชัยนาทโฮมบิล 1:00 นทาง True Sport HD 2ค่ะและ Air Force Central FC พบกับ Army United นะคะเวลา 2:00 นทาง True Sport 2ค่ะคู่ของบุรีรัมย์นะคะก็พบกันในเวลา 18:00 นค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้และสำหรับข่าววันไทยนะคะก็ห้ามพลาดกับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะในส่วนของไฮไลท์นะคะก็สามารถรับชมได้ในวันอังคารเวลา 3:00 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยข่าวสารของยามาฮ่าลีกวันกันบ้างนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะนครราชสีมามาสเตอร์ FC พร้อมปิดเมืองฉลองแชมป์ยามาฮ่าลีกวันซีซั่นนี้โดยการเปิดเผยของวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมระบุจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายณสนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาไม่ว่าจะเป็นการแจกของรางวัลและโอกาสใกล้ชิดกับนักเตะพร้อมกับมีการแห่ฉลองไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยทีมสวัสดแคทต้องการอีกเพียง1คะแนนจึงสามารถการันตีครองแชมป์ทันทีภูสิทธิ์พิสารก่อสกุลประธานสโมสรพิษณุโลกที SYFC เป็นอีกหนึ่งรายที่ยังไม่ระบุถึงอนาคตในการทำทีมซีซั่นหน้าหากตกไปเล่นในศึกดิวิชั่น2โดยระบุขอโฟกัสไปที่การนำขุนพลนเรศวรรอดพ้นการตกชั้นให้ได้และกำลังใจจากแฟนบอลถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพระรตนปริศนานันทกุลผู้จัดการทีมอ่างทอง FC เผยว่าสโมสรกำลังประสบปัญหาการเงินอย่างหนักเนื่องจากขาดสปอนเซอร์โดยในซีซั่นหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักออกไปหลายรายอย่างไรก็ตามเขาไม่ปิดโอกาสที่จะให้ผู้สนใจเข้ามารับงานบริหารสโมสรต่อที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยในช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราวกีฬาอื่นในบ้านเรากันบ้างนะครับเรามีข่าวคราวของงานทูชั่นจัดงานถ่ายภาพโครงการทูชั่นจูเนียร์ไทยแลนด์จูเนียร์โบว์ลิ่งแชมเปี้ยนชิพ2014มาฝากกันครับ